ลุมใช่ครับพี่ไม่ได้ทำอนาจารในห้องน้ำเลยแล้วกาดเขาก็เลยมาบอกว่าเนี่ยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าไปทำอนาจารในห้องน้ำนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยหมอรวมว่าเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเขาก็ไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยหนูทักเข้าไปในเพจจะให้เสียค่าปรับคนละ20,000 บาทมึงเดือนมันจะเท่าไหร่ล่ะมึงเดือนละ300,000มันรู้กูไหมล่ะมันจะเท่าไหร่ตั้งธนาคารติดกูจะแจ้งให้หมดเลยตั้งธนาคารติดเป็นละครมันเป็นยังไงเออใจแรงกาดนะลุมมันแจ้งครบเองนะตั้งไม่อยู่ละกาดลุมกาดลุมแล้วกาดถ้าตีคนเดียวจะได้บ้าถ้าหนูตั้งธนาคารจะบอกกาดเห็นคนหนึ่งตีกาดเห็นคนหนึ่งตีมันก็ตีด้วยกันพี่ฟังพี่นะพี่ไม่ได้ปกป้องคือให้ไปแจ้งความเข้าใจพี่ไม่ได้ปกป้องแต่อยากรู้คำว่ากาดอยากรู้คำพูดของกาดอ่ะคือไปแจ้งแล้วคนที่ทำก็หายไปไหนคนที่ทำก็หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนหรอกคือไปแจ้งความไว้แล้วเดี๋ยวตำรวจเรียกมาดีแน่ดูหน้ากูค่ะดูหน้าเพื่อนกูเนาะจมูกแค่นี้300,500ร้อยจมูกหวานมึงทำมึงช่วยอะไรไม่ได้หรอกไปคุยกันแล้วจบแค่นั้นกับหนู4คนนะคะที่จองโต๊ะไปเที่ยวเป็น4คนแล้วก็ไปถึงก็ไปนั่งดื่มปกติค่ะเพราะว่าวันนั้นตั้งใจจะไปเมากับเพื่อนอยู่แล้วพากันไปดื่มแล้วทีนี้สักพักนึงมันก็เริ่มเมาใช่มั้ยพี่แล้วก็จะมีเพื่อนอีกกลุ่มนึงที่เขาก็แบบมาจอยด้วยมากินด้วยมาดื่มด้วยกับโต๊ะทีนี้เหมือนมันจะมีคนนึงเป็นสาวประเภท2คนนึงเนี่ยค่ะแบบประมาณว่าเขาลากผู้ชายไปห้องน้ําอันนี้ก็ไปทำแบบอะไรสักอย่างแล้วกาดเขาก็เลยมาบอกว่าเนี่ยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าไปทำอนาจารในห้องน้ำนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยหมอรวมว่าเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันรอบแรกเขาก็พูดไปแล้วแล้วคนนั้นอ่ะคือคนที่ว่าลากผู้ชายไปน่ะเขาก็เรียกไปเตือนแล้วว่าอย่าทำอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ยังคิดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วทีนี้กินไปได้สักพักนึงพอเริ่มเมาเริ่มอะไรเสร็จแล้วกลุ่มหนู4คนก็เลยเช็คบิลเพราะว่าจะเปลี่ยนร้านไปอีกร้านหนึ่งไปหาเพื่อนอีกร้านหนึ่งแต่ทีนี้พอออกไปหน้าร้านเสร็จปุ๊บเพื่อนเขาก็เพื่อนอีกกลุ่มนั้นอ่ะก็กลับมาพอดีเขาก็เลยชวนกันว่างั้นก็กลับเข้าไปข้างในดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนหลายที่พอจะเดินกลับเข้าไปกาดเขาก็มาขวางไว้เขาก็บอกว่าไม่ให้เข้าเพราะว่าเนี่ยไปทำอนาจารในห้องน้ำไว้แล้วพอหลังจากเขาตักเตือนแล้วมันอะไรยังไงขึ้นต่อน่าจะมีปากเสียงกันค่ะเพราะช่วงนั้นหนูก็เมาแล้วเพื่อนหนูก็แบบมันจะมีวิดีโอหนึ่งที่ว่าด่ากันทั้งหน้านะคะพี่มีเสียงกันใช่ก็ด่ากันว่าทำไมเข้าไม่ได้เพราะแบบนั้นแบบนี้แล้วก็เลยน่าจะแบบลงเอยด้วยการแบบตีกันมีการทำร้ายร่างกายกันตอนนั้นที่กาดทำร้ายเราเนี่ยเรารู้ตัวไหมว่าเขาดึงเราไปทำอะไรบ้างหนูไม่รู้เลยค่ะพี่ช่วงนั้นแต่เพื่อนบอกว่ารู้อีกทีแบบเหมือนเพื่อนอีกคนหนึ่งมันไม่ค่อยเมามันบอกว่าหนูดูดเข้าไปอีกทีนึงก็คือมีคนหนึ่งเข้ามาปุ๊บมันอีกคนหนึ่งก็ตามเข้ามาเลยพอหนูล้มลงปุ๊บเขาก็เตะใช่ค่ะพอหนูล้มลงข้างล่างปุ๊บมันก็เตะเพื่อนหนูเป็นคนลากออกมาแหละพี่เลือดหนูยังติดอยู่ที่รองเท้ามันอยู่เลยมันก็ต้องแจ้งอ่ะพี่เพราะว่าเขาก็ไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยหนูทักเข้าไปในเพจแท็กไปบอกว่าพี่จะรับผิดชอบยังไงหนูเป็นผู้เสียหายเขาส่งกลับมาว่าให้ถ้าจะดูกล้องวงจรก็มาดูที่ร้านแต่ว่าจะให้เสียค่าปรับคนละ20,000 บาทเพราะว่ามีข้าวของเสียหายในร้านเขาว่าอย่างนี้จมูกหนูอ่ะหนูแก้มาได้6 เดือนแก้มาได้6 เดือนเพิ่งแก้เสร็จเองใหม่ๆแล้วก็แบบมาปุ๊บพอมาหมอเอ็กซเรย์แล้วว่ากระดูกข้างในมันหักมันก็ต้องได้เปลี่ยนได้แก้แล้วหนูคุยกับทางคลินิกแล้วว่าเขาจะประเมินไปราคาออกมาให้แล้วก็จะทำเป็นใบเสร็จคลินิกออกมาให้เลยแล้วพี่คิดดูว่าวันที่12หนูต้องเดินทางไปต่างประเทศใช่ไหมหนูมีเดินทางวันที่12หนูก็ต้องโทรไปเลื่อนบอร์ดใหม่ว่าต้องแบบต้องขอลาอีกเดือนนึงแล้วงานหนูมันต้องใช้หน้าไงพี่มันก็ได้รับผลกระทบไปหมดเลยเนาะใช่หนูไม่ได้ตอนนี้นะแต่ว่าเดือนนึงหนูหาได้เป็น3-4 แสนเลยนะพี่แล้วต้องมาอยู่เฉยก็ต้องมาหยุดอย่างนี้นะ
แต่จะมีอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งจะเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ไปด้วยกันก็คืออันนั้น 350,000 แต่อันนั้นน่ะคือแบบนางหลบนางพยายามหลบของนางแล้วเพราะว่านางก็แบบนางก็รู้ว่านางทำมาแพ้นางก็เลยพยายามหลบข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ